Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กลับสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยเราก็มาเรียกว่ามาหาข้อมูลของใหม่เนาะก็กันชุดคลิปที่แล้วใช่ไหมที่พี่แมวลงคลิปไปไอชุดรักกี้โกที่เป็นรูปผู้หญิงนะครับผมจะขึ้นรูปไปดูนะก็คือต่างประเทศมันมานะก็คือเรียกว่าชุดเมียนักกีฬาแหละฮะเมียนักบาสนะครับนะจะดูชุดก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับชุดเดิมเนาะราคาดีจ้ะก็สวยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ดูข้างล่างได้นะครับก็อย่างที่2นะครับที่กำลังมาเร็วๆนี้เนี่ยผมว่าทุกคนนี้จะได้จับจำมอนั่นคือวี่แววของตัวละครใหม่นะฮะผมก็ขึ้นรูปให้ดูเนาะนี่คือเรียกว่าตัวละครของต่างประเทศนะมันอ่านว่าอะไรฮะอาดาวอาบาวอะไรวะมันอ่านยากแต่ว่าอะอะไรวะเนี่ยก็เป็นตัวผู้ชายนะแบบว่าใส่แว่นดำแล้วแบบว่าทรงผมแบบแล้วก็ใส่เสื้อคลุมอ่ะแล้วก็ถือปืน AK ผมว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับปืน AK แน่นอนเลยนะถ้าเรามาคาดการเนี่ยถ้าดูอยากตัวที่ร้านว่าเป็นแคลรีเนี่ยมันถือลูกซองใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้มันถือ AK ทุกคนคิดว่า AK เนี่ยมันมีข้อเสียอะไรล่ะฮะก็ยิงปกตินะแต่ผมว่าถ้าสกิลแต่ผมว่าผมคิดว่าตัวละครมาใหม่เนี่ยมันน่าจะบวกอะไรเกี่ยวกับปืน AK แน่นอนเชื่อผมได้เลยว่าตัวละครใหม่เนี่ยกำลังมาเร็วๆนี้นะครับน่าจะมาแพทใหม่นะฮะส่วนหัวข้อที่3นะคะผมเห็นหลายคนถามนะฮะถามพี่แมวว่าพี่แมวเอ้ยพี่ชุดเรื่องขั้นใหม่มันเป็นยังไงอ่ะพี่รู้มั้ยพี่ชุดอะไรอ่ะพี่ผมอยากรู้อ่ะก็คือพี่แมวไปหาข้อมูลแบบคร่าวๆนะคือมันจะเรียกว่าคร่าวๆหรือมันเรียกว่าข้อมูลเต็มแล้วกันนี่ก็คือชุดเรื่องขั้นของซีซั่น6นะฮะต่อจากชุดหุ่นยนต์น่ะทุกคนอยากดูป่ะครับเดี๋ยวผมดูนะไม่ลีลานะอันที่1นี่ผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยนี่ครับผมนี่ได้คันที่กำลังจะมานะฮะก็นี่เนี่ยเป็นไงล่ะคันที่แบบว่าสวยนะโอเคนะก็ผมจะให้ดูรูปที่1ก็คือรูปประจำตัวนะก็มี3แบบนะก็คือเป็นรูปเพชรอ่ะรูปเพชรแล้วก็แบบว่ารูปลายแบบเครื่องจักรนะผมจะขึ้น3รูปเลยนะคือค่อนข้างที่แบบว่าของสายฟรี1อันแล้วของเติมอีก2อันนะค่อนข้างที่แบบว่าก็สวยดีนะเป็นรูปเพชรแดงๆแล้วก็เครื่องจักรเนาะอย่างที่2นะครับเป็นรูปด้านของกรอบพื้นหลังนะกรอบพื้นหลังรูปภาพอะนะมันมีรูปมันก็ต้องมีกรอบพื้นหลังดิกรอบพื้นหลังก็เป็นรูปเฟืองอะฮะรูปเฟืองหนึ่งอันแล้วก็เป็นรูปฟรีไฟแบบไม่เต็มอะฮะแบบว่าเป็นออกแนวสีน้ำตาลนะฮะเพราะว่าเป็นสีแบบโทนแบบโทนเฟืองอะนะทุกคนก็โทนเฟืองอะดูแล้วกันนะอย่างที่3นะครับเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากสเก็ตบอร์ดนะที่จริงสเก็ตบอร์ดมี2อันนะครับแต่ผมเอาภาพมาให้ดูนึงเนาะคือสเก็ตบอร์ดนี้สเก็ตบอร์ดเนี่ยทุกคนดูเหมือนว่าเอ้ยพี่แมวสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันสวยวะพี่บอกได้คำเดียวว่าสวยครับมันเหมือนสเก็ตบอร์ดไอไลน์ที่มันเป็นไฟอ่ะแล้วคือมันมีไฟด้วยครับตอนเปิดแบบวิดีโอมันแบบตอนที่มันแบบมันหมุนอ่ะคือมันมีไฟนะครับแต่ที่ผมแคปภาพมาคือมันแบบว่าทุกคนดูเหมือนแบบเอ้ยมันเกมสเก็ตบอร์ดแบบกากๆแต่จริงๆแล้วเป็นสเก็ตบอร์ดมันมีไฟนะครับเขาที่จะสวยเลยนะโอเคครับส่วนทางด้านของอันที่4ก็คือกระเป๋าเนาะก็เจ้ากระเป๋ามันก็มี2แบบมันก็คือแบบลายแบบเบสิกเหมือนไอ้กระเป๋าที่เราใส่ต้นเกมแต่เป็นเพิ่มแบบสกินลายเฟืองอ่ะเนาะทุกคนก็ดูเอาละกันนะก็คือนี่เป็นกระเป๋าเวล1ก็เวล3ปกติอ่ะลายเป็นรูปเฟืองปกติอ่ะทุกคนแล้วก็แบบที่2นะครับเป็นมันเหมือนแบบว่าเป็นกระเป๋าแบบเริ่มมีรูปร่างรูปทรงแล้วนะทุกคนพอห้าได้จะสวยนะครับเวล1เนี่ยถ้าทุกคนลองดูมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นแท่งๆแล้วก็เป็นเหมือนนาฬิกาเหมือนเป็นระเบิดไดนาไมต์ป่ะฮะมันไม่ใช่ระเบิดไดนาไมต์มันเป็นสีแดงแล้วเป็นระเบิดเหมือนแบบระเบิดเวลาครับมันเป็นสีน้ำตาลนะค่อนข้างที่แบบสวยนะเป็นแบบก็น่าเติมอ่ะแน่นอนแบบว่าสวยสวยจัดประหลาดบอกครับขนาดประหลาดแล้วออกยังบอกว่าสวยเนาะก็ส่วนเลเวล2เนี่ยผมไม่มีรูปเนาะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบทรงแบบเครื่องจักรเหมือนเดิมเนี่ยแต่เวล3ครับผมบอกเลยว่าสวยจริงครับดูเลยครับเวล3เป็นปีกเหมือนเป็นปีกข้างคาวอ่ะปีกข้างคาวเป็นแบบปีกข้างคาวแบบผ้าเนาะแล้วก็มีเป็นแบบว่าไอพ่นนะฮะเรียกว่าไอพ่นหรือไอเจ็ตปะผมไม่แน่ใจนะที่เป็นแบบมีไฟออกมา2อันอ่ะน่าจะเป็นไอพ่นแหละมีสองอันติดอ่ะมันเป็นกระเป๋าแบบเวล3ค่อนข้างที่แบบว่าสวยนะเพราะค่าเรียกว่าของมันต้องมีอ่ะทุกคนส่วนอันที่5นะครับก็คือเป็นทางด้านของสกินนะฮะสกินอาวุธแน่นอนครับมันต้องมีสกินอาวุธนะฮะส่วนสกินอาวุธเป็นอะไรได้นะฮะนอกจากกระทะนะครับกระทะนี้เนี่ยถ้าเราดูดีเนี่ยกระทะนี่ค่อนข้างจะสวยนะเป็นเรียกว่าเป็นกระทะลายไก่อ่ะแล้วมันเป็นแบบว่ามันสีทองอ่ะมันเป็นเหมือนแบบกระทะไก่ทองแล้วไงผมเรียกว่าเป็นกระทะแบบลายไก่ทองไม่ใช่ดิมันเป็นสีทองกระทะไก่ทองอ่ะดีแล้วผมเรียกว่ากระทะไก่ทองอ่ะค่อนข้างที่แบบว่าสวยนะฮะค่อนข้างที่แบบว่าผมก็มีนะสกินกระทะเป็นสีแดงนะแต่ผมว่าสีทองนี่แบบว่ามีลูกไก่ด้วยเอากระทะไก่ฟาดหัวคนนี่เท่เลยครับ
ส่วนอันที่6นะครับเป็นอะไรนะไม่ได้นอกจากชุดนะฮะชุดธรรมดาชุดที่แบบว่าชุดสายฟรีอ่ะเออนะหรือว่าชุดแบบของแบบสายฟรีหรือฝ่ายฟรีพี่แมวไม่แน่ใจที่เป็นชุดแบบเสื้อคลุมอ่ะเสื้อคลุมลายเฟืองก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเนาะก็เสื้อคลุมแบบปกติอ่ะเออแต่มันก็เป็นแค่แบบว่ามีลวดลายมันแบบว่าดูสวยหรูหราดูราคาแพงเนาะก็อย่างที่7นะครับเป็นอะไรไม่ได้นอกจากชุดเครื่องจักรนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าชุดเครื่องจักรเนี่ยผมอยากจะให้ดูวิดีโอนะแต่ผมไม่เอามาดูผมไม่ให้ดูวิดีโอหรอกเดี๋ยวมันจะนานไปแล้วคือวิดีโอตอนเปิดตัวผมจะเล่าให้ฟังดีกว่าทุกคนดูภาพตามนะครับนี่ผมจะเอาชุดรูปให้ดูเอาชุดเป็นผู้ชายชุดแรกนะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะคือชุดตอนที่มันเปิดตัวมาปุ๊บเป็นแบบไอพ่นมันแบบอยู่ข้างหลังแบบโคตรเท่อะ ผมบอกเลยว่าโคตรเท่ชุดผู้ชายเนี่ยมันเป็นข้างบนเนี่ยถ้าใครลองดูเนี่ยจะเป็นเหมือนบวกคาร์บอยครับบวกคาร์บอยแบบสีน้ำตาลแล้วก็แบบมีแว่นอะไรไม่รู้เล็กๆอยู่บนตรงหมวกอะเออก็ดูเอาแล้วกันนะทุกคนก็ซูมได้แค่นี้แหละก็มันมีทั้งของหน้ากากเนาะเป็นเหมือนเป็นหน้ากากกองสารพิษอะครับมันเป็นสีฟ้าคือแบบเออชุดมันเท่จริงอะถ้าใครเคยเล่นเกมคาร์บอยนี่คือแบบหน้ากากคือแบบกองสารพิษอะครับออกแนวแบบสีน้ำตาลสีฟ้าแบบกองอะเออมันเท่จริงอะแล้วก็ชุดก็เป็นชุดแบบแนวแบบเครื่องจักรผสมกับคนมันเป็นถ้านิยามของพี่เมียวให้ชุดนี้เป็นเหมือนเป็นชุดเครื่องจักรแบบเก่าๆแบบเครื่องจักรเนี่ยนะฮะบวกกับชุดคาร์บอยเป็นเหมือนแบบชุดเครื่องแบบเออถ้าเรียกควบคู่ก็เป็นชุดคาร์บอยเครื่องจักรอะเออนั่นแหละเรียกว่าคาร์บอยเครื่องจักรแบบสีน้ำตาลแบบเท่ๆนะส่วนชุดผู้หญิงส่วนชุดผู้หญิงนะครับผมจะขึ้นรูปวิดีโอนะชุดผู้หญิงก็เป็นชุดแบบเหมือนผู้ชายแหละเป็นแบบว่าหมวกคาร์บอยสีน้ำตาลแล้วก็หน้ากากแบบแหลมๆแบบสีน้ำตาลก็เท่นะครับก็ลุคคาร์บอยเครื่องจักรเหมือนเดิมครับก็ชุดก็ผู้หญิงก็จะมีเป็นผ้าคลุมนะครับเป็นผ้าคลุมเล็กๆก็เรียกได้ว่าชุดเล็กขั้นอันนี้ก็ขั้นที่แบบว่าสวยนะก็น่าเติมพอสมควรเนาะก็สำหรับไอเทมใหม่นะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะถ้าใครลองเห็นภาพเนี่ยไอเทมใหม่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าไอเทมแบบสีฟ้ามันเขียนว่านิกเนมมันเป็นรูปหัวคนนะทุกคนคิดว่ามันเป็นรูปอะไรพี่แมวดาว2อย่างนะครับอย่างที่1เนี่ยน่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีอาจจะมันมีป่าววะบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีอ่ะดาวไว้อย่างที่1อย่างที่2ก็คือเหมือนเป็นว่าแบบบัตรแบบรีข้อมูลตัวเองอ่ะแบบรีแบบสกอร์คิวเดทสกอร์คิวเดทอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบเป็นรีเรียกว่ารีอะไรวะรีแต้มแบบรีข้อมูลของเราอ่ะแล้วแบบรีเซ็ตเริ่มใหม่อ่ะแต่เป็นรหัสเดิมนะพี่แมวว่าได้เป็นอย่างงี้นะแบบเออคือไอเทมใหม่แล้วก็พี่แมวก็ไปดูเซิร์ฟนอกนะพี่แมวไม่ได้มีรูปนะพี่แมวเปิดมาฟับมันเปิดเป็นแบบว่าสแตมป์สีแดงก็มีเหมือนกันนะเซิร์ฟนอกคือแบบเอ้ยมันมีหลายสแตมป์เหมือนกันนะครับทุกคนก็นะก็ส่วนชุดนะฮะทุกคนสังเกตดีครับของเซิร์ฟนอกเนี่ยทุกคนเห็นชุดแข่งผมไหมเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแล้วกันนะทุกคนดูแล้วกันนะถ้าชุดแข่งผมเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยผมจะใส่แบบเต็มตัวนะทุกคนใส่ยังไงดีวะเนี่ยผมจะใส่เป็นแบบนี่แล้วกันถ้าทุกคนดูชุดแข่งผมจริงๆแล้วเนี่ยชุดแข่งผมมันแบบเนี่ยต่างเนี่ยชุดนี้คือชุดแข่งมันผมจริงๆแล้วทุกคนชอบเรียกว่าชุดแข่งจริงๆชื่อชุดเนี่ยเต็มๆเนี่ยเรียกชื่อชุดเลดไลท์นะฮะเลดไลท์ก็ว่าเลดไลท์ก็จะมีชุดผู้ชายเนี่ยขายาวแขนยาวเนี่ยชุดนึงแล้วก็ชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดขาสั้นนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันทุกคนจะนึกภาพไม่ออกนะแล้วก็มาเปิดหน้ากากทำไมวะเนี่ยใส่ก่อนมันก็เป็นแบบเนี่ยฮะถ้าเป็นแขนสั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคือพี่แมวเปิดให้ดูนี่เห็นมั้ยถ้าขาสั้นก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าดูตามวิดีโอพี่แมวเนาะก็สวยดีนะก็แบบว่าก็เติมไปเถอะนะก็ชุดนี้พี่แมวก็ได้ฟรีอ่ะแต่ชุดคือชุดนี้เป็นชุดแรนะครับในเมืองไทยหรือว่าชุดนี้เป็นชุดแบบโคตรแรครับแต่อยู่ในเซิร์ฟของประเทศนอกเนี่ยชุดนี้เนี่ยกลับเป็นชุดที่แบบว่าราคา600พีซเองนะผมเคยเปิดวิดีโอผ่านๆมานะเห็นทุกคนเห็นชุดพวกลักกี้โกพวกชุดก็จงก็เจียมันราคาแค่800 900พีซเองคือแบบเซิร์ฟนอกเอามาขายนะถ้าทุกคนไม่เชื่อผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือรูปหน้ากากครับทุกคนเห็นหน้ากากอันนี้ไหมครับหน้ากากเนี่ยผมไม่รู้ชื่อนะเป็นหน้ากากดำๆอ่ะที่เป็นหน้ากากแร่ที่มันสามารถเปิดได้ตามกล่องแล้วก็มีกิจกรรมไอ้ที่ให้สุ่มจั่วฮะก็คือหน้ากากนี้คือเซิร์ฟนอกขาย450เพชรอ่ะอ้อคิดดูถูกแค่ไหนอ่ะทุกคนดูมันขายได้450คือถ้ามันเอามาขายในร้านค้านะพี่แมวบอกเลยว่าเติมยังไงมันก็ต้องมีคนซื้ออ่ะซื้อเยอะเพราะว่าหน้ากากมันเป็นหน้ากากแบบไฮบริดแบบสีแดงๆอ่ะพี่แมวก็อยากได้เหมือนกันเอ้ยเป็นสีดำๆก็โทนแบบดาร์กๆแล้วพี่แมวก็อยากได้เนาะโอเคนะวันนี้เนี่ยพี่แมวก็เรียกว่าหาข้อมูลทางของชุดลัคกี้ที่จะมาแล้วก็ตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาแล้วก็ชุดเลื่อนขั้นซีซั่น6ที่กำลังจะมาแล้วก็ไอเทมใหม่เนาะแล้วก็ไอเทมแล้วก็ทางของหน้ากากนะราคาของเซิร์ฟนอกเราไม่ต้องถามแต่พี่แมวก็พยายามหาข้อมูลแบบเซิร์ฟเก่าแบบเซิร์ฟแบบคือมันอัปเดตอะไรพี่แมวอัปเดตคือเซิร์ฟนอกจะอัปเดตอะไรพี่แมวจะรีบอัปเดตลงมาให้ดูนะคือทุกคนจะได้แบบรู้ก่อนใครว่าแบบมันกำลังจะมานะก็นะถ้าใครชอบคลิปนี้โอเคก่อนขอปิดคลิปก็ขอหมุนลัคกี้ก่อนนะคือแบบว่าลัคกี้มีเยอะก็คือตู้ลัคกี้ของเซิร์ฟนอกมันเป็นอย่างอื่นแล้วนะก็นะก็มี12ใบเก็บไว้เปิดเข้มคลิปดีกว่าเนาะก็โอเคนะเดี๋ยวผมขอแบบขอเปิดก่อนแล้วกันนะคือแบบเซียนมากเลยอ่ะ
มามันหมุนนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราซื้อกล่องหน่อยดีกว่านะก็คือแบบนะก่อนปิดคลิปคือแบบเฮ้ยขอสุ่มฟอร์ดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเปิดฟอร์ดสักเฮ้ยชุดฟอร์ดอยู่ไหนวะเอากล่องฟอร์ดอยู่ไหนเฮ้ยกล่องฟอร์ดไปไหนวะเนี่ยเจอแล้วเดี๋ยวผมซื้อสักสัก4กล่องแล้วกันมาก็ก่อนปิดคลิปก็เปิดก่อนแล้วกันนะโอเคฟอร์ดมาสุดยอดครับฟอร์ดชิ้นส่วนฟอร์ด30ครับก็กล่องนี้ก็อย่าไปเปิดนะครับก็ใส่ฟรีก็เปิดไปเถอะนะก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แมวนะครับก็เดี๋ยวก็จะทำคลิปสนุกๆมาให้ดูเนาะก็นะไม่มีอะไรมากวันนี้ก็เรียกว่าอะไรวะนำข่าวสารจากเซิร์ฟนอกมาให้เรารู้เนาะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ